ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องคอยนะครับคอยหรือโซลีนอยนะครับที่อยู่กับหม้อต้มแก๊สนะครับแล้วก็อยู่กับวาล์วถังแก๊สนะครับอันนี้เราพูดถึงตัวที่อยู่กับหม้อต้มแก๊สนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ12วอลต์นะครับมีขั้วลบขั้วบวกนะครับพอจ่ายไฟมามันจะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับดูดแกนนะครับดูดและปล่อยแกนนะครับตัวนี้จะมีตัวไส้อีกทีหนึ่งเป็นตัวปิดเปิดแก๊สที่มอต้มนะครับที่มาพูดถึงวันนี้ก็คือพอดีรถผมนะครับคันนี้เนี่ยก็เกิดการตัดแก๊สนะครับก็คืออยู่ดีก็แก๊สมันยังไม่หมดแต่มันไม่เข้าแก๊สนะครับต้องรอแบบอุณหภูมิร้อนๆตอนแรกก็เข้าใจว่าจะเป็นตัวนี้นะครับที่มันแก๊สมันจะมีการเข้าไปแล้วก็ติดเตือนครับตัวเปิดปิดนะครับเป็นพวกขี้แก๊สอะไรเงี้ยมันก็จะแบบสกปรกที่เคยทำคลิปไปก่อนนะครับแต่ถอดมาก็คือสะอาดนะครับไม่มีอะไรแต่เจอว่าตัวคอยนะครับมีรอยแตกไหม้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงข้างหน้านี่แตกนะครับก็เลยลองแค่เอากาวนะครับซิลิโคนทานะครับแล้วก็เอาผ้าเทปพันนะครับปรากฏว่าใช้ได้ก็เลยสั่งตัวใหม่ตัวนี้มาพร้อมจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเจอปัญหาแล้วและอีกปัญหาหนึ่งที่แก้ไปด้วยในตัวก็คือใครที่เจออยู่นะครับก็คือการสตาร์ทครั้งแรกไม่ติดสตาร์ทยาวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ครั้งที่สองก็จะติดเลยก็คือมีแก๊สอยู่ในท่อ ID นะครับเนื่องจากตัวเนี้ยมันเสื่อมนะแล้วก็วาล์วมันเปิดปิดไม่สนิทก็เลยมีแก๊สรั่วเข้าไปในท่อ ID การสตาร์ทที่ไม่ติดครั้งแรกก็คือเคลียร์นะครับเคลียร์แก๊สออกไปครั้งที่สองเราสตาร์ทน้ำมันนะก็มันก็จะติดนะครับตอนนี้อาการสตาร์ท2ครั้งก็หายไปแล้วนะครับสำหรับการใช้แก๊สนะครับเพราะปกติเราสตาร์ทน้ำมันนะครับแล้วก็ปล่อยตามที่ตั้งในโปรแกรมไว้เช่นความร้อนถึงที่เราตั้งไว้รอบถึงก็ตัดเข้าแก๊สนะครับเป็นอัตโนมัตินะครับถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่ก็ลองไปเช็คตัวคอยนะครับว่ามีเสื่อมชำรุดหรือเปล่านะครับถ้าเริ่มมีสีน้ำตาลมีรอยแตกอะไรเงี้ยแล้วสตาร์ท2ครั้งสตาร์ทยากอะไรเงี้ยก็ลองเปลี่ยนกันดูนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามชมครับผม